ไป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 ชมครับอันนี้หน้าที่อธิบายได้บอกไว้นะครับที่เขาถามดูแล้วก็เขาสังเกตไว้นะนี่ในส่วนที่บอกว่าเป็นรอยต่อของบาดาลนะฝั่งที่ผมอยู่นะครับเนี่ยเป็นรอยต่อของบาดาลส่วนอีกฝั่งนึงนะผมจะข้ามไปนะคือตอนน้ำท่วมนะฮะจะห่างจากกันระยะ1นิ้วที่เรามาวัดกันนะฮะมาวัดกันครั้งก่อนแล้วอยู่ใน YouTube มาห่างกัน1นิ้วแต่ตอนนี้นะห่างกันประมาณ1ฝ่ามือถึง3นิ้วนะครับห่างกันจะกันมากเลยนะถึง3นิ้วนะครับให้ดูฮะผู้ชมดูเพราะ
สะพานด้านนอกอ่ะโยกมาด้านซ้ายด้านนี้ฮะจึงเหลือช่องว่างด้านนี้เพราะเป็นการยกพื้นที่ตอนน้ำท่วมนะฮะเรียกว่าพรมประกายโลกยกพื้นที่จากเมืองมนุษย์จากกันโดยสิ้นเชิงนะตรงนี้พิสูจน์แล้วกันนะครับผมก็พิสูจน์ให้ชมตั้งแต่ตอนน้ำท่วมอันนี้น่าจะชิดกันนะครับยกย้ายปูนจะแตกนะย้ายจากตรงนี้อันนี้จะชิดนะครับจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศนะพื้นที่จะขยับนะท่านผู้ชมนี่เขาขยับจากกันนะครับไม่เชื่อเราก็ไม่รบหลู่แต่ว่ามันเป็นไปแล้วที่มองเห็นนะฮะเราเห็นกันอยู่ท่านผู้ชมเป็นไปแล้วแล้วเป็นไปได้ด้วยก็จะเป็นบ่อที่บ่อข้ามกันไปแล้วฝั่งนะครับมีปลามีแหนมีเต็มนี่จะเป็นปากทางนะฮะผมจะข้ามปั๊บเข้าไปเนี่ยที่จะเป็นฝั่งของเมืองมนุษย์ฮะตามที่ตำนานเขาเล่าไว้ตรงนี้เขาก็จะยกนะฮะสูงต่ำเหมือนเกาะลอยที่เขาบอกกันในโบราณหรือตำนานต่างๆนะฮะจะไปดูใน YouTube อยู่เลยแล้วแต่ที่เขากล่าวกันมากมายนะฮะเราก็จะใช้คนพื้นบ้านอธิบายความเข้าใจความกระจ่างให้เราได้ชมกันด้วยนะครับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ในตัวของท่านเองเราไม่สามารถสร้างได้นะครับเราก็พามาดูสถานที่จริงนะครับที่จริงๆต่างๆนี่รอยต่อเขาทำไม่ให้ต่อไม่ติดกันเป็นต่อให้เฉยครอบให้ดูสวยงามให้เฉยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะแยกได้อันนี้ผมไม่มีพลังและไม่มีอิทธิฤทธิ์เลยยกไม่ได้อย่างเงี้ยเงี้ยใช่เอาแค่นี้นะฮะนี่คือไม่เชื่อมต่อกันคือเขาแยกกันในอดีตก็จะเป็นแบบไม้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะแยกกันอย่างนี้นะครับไปต่อท่านผู้ชมครับนี่คือตอนน้ำท่วมนะฮะจะห่างจากกันระยะ1นิ้วที่เรามาวัดกันนะฮะมาวัดกันครั้งก่อนแล้วอยู่ใน YouTube มาห่างกัน1นิ้วแต่ตอนนี้นะห่างกันประมาณ1ฝ่ามือถึง3นิ้วนะครับห่างกันจากกันมากเลยนะถึง3นิ้วนะครับเห็นดูฮะผู้ชมดูเพราะสะพานด้านนอกอ่ะโยกมาด้านซ้ายด้านนี้นะจึงเหลือช่องว่างด้านนี้เพราะเป็นการยกพื้นที่ตอนน้ำท่วมนะฮะเรียกว่าพรมประกายโลกยกพื้นที่จากเมืองมนุษย์จากกันโดยสิ้นเชิงนะตรงนี้พิสูจน์แล้วกันนะครับผมก็พิสูจน์ให้ผู้ชมตั้งแต่ตอนน้ำท่วมอันนี้น่าจะชิดกันนะครับยกย้ายปูนจะแตกนะย้ายจากตรงนี้อันนี้จะชิดนะครับจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศพื้นที่จะขยับนะฮะท่านผู้ชมนี่เขาขยับจากกันนะครับไม่เชื่อเราก็ไม่รบหลู่แต่ว่ามันเป็นไปแล้วที่มองเห็นนะฮะเราเห็นกันอยู่ท่านผู้ชมเป็นไปแล้วแล้วเป็นไปได้ด้วยนี่ก็จะเป็นบ่อที่บ่อข้ามกันไปแล้วฝั่งนะครับมีปลามีแหนมีเต็มนี่จะเป็นปากทางมาถ่ายหน้าหนาวเรื่องหมอกโอ้โหขึ้นสวยที่ป่าใส่อ้างเตะอยู่อย่างเดิมอ่ะเวลาเตะจะออกไปไหนฝนไม่ลงอยู่ไม่เดินปล่อยไปอันนี้ก็ได้เห็นไหมก็ได้ขัดนิดเดียวอ่ะ
พอไปพักแล้วฝนเข้ามาฆ่ามันบุกก็แล้วแต่พวกผมทำสุขห้าทีเจ้าทั้งสองคนออกไปหาอาหารได้แล้วสามสองแอคชั่นฆ่ามันบู